สำหรับปฏิบัติการติดตามค้นหากลุ่มเด็กแล้วก็โค้ชผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ในครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่ไทยเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆอีกด้วยและเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศก็จัดทำหนังสือแสดงความขอบคุณไปยังมิตรประเทศเหล่านี้พร้อมรู้สึกซาบซึ้งในความห่วงใยและกำลังใจจากนานาประเทศค่ะนางสาบุษฎีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำหนังสือขอบคุณไปยังประมุขและผู้นำทั้ง7ประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นลาวและเมียนมาสำหรับความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาเพื่อช่วยค้นหาเด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนอกจากนี้นะคะก็ยังรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับความห่วงใยแล้วก็กำลังใจจากทุกประเทศทั่วโลกที่ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆค่ะรวมทั้งการแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมกู้ภัยที่สามารถพบทั้ง13คนในถ้ำหลวงแล้วก็หวังว่าทุกคนจะออกมาพบกับครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงนามหนังสือถึงทั้งประมุขและก็ถึงหัวหน้ารัฐบาลของทั้ง7ประเทศแล้วนะคะแสดงความขอบคุณนะคะได้ส่งหนังสือไปนะคะถึงรายพระนามรายชื่อประมุขประเทศที่ให้ความช่วยเหลือนะคะสหราชอาณาจักรสหรัฐญี่ปุ่นสปป.ลาวเมียนมาจีนออสเตรเลียหนังสือขอบคุณนี้ได้ลงนามเสร็จไปเรียบร้อยแล้วได้ส่งไปแล้วนะคะ